ปัจจุบันอดุลทีมหมูป่าเป็นนักเรียนแพทย์ในสหรัฐเชื่อว่าหลายคนยังคงจำกันได้ดีสำหรับอดุลสามอ่อนหนึ่งในทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นหนุ่มอีกคนแล้วเพราะยอดการติดตามจากอินสตาแกรมเกือบจะทะลุ 100,000 ปัจจุบันอดุลสามอ่อนเป็นนักศึกษาทุนพรีเมดิคอลหรือหลักสูตรการศึกษาก่อนเข้าแพทยศาสตร์หรือเมื่อเทียบเท่ากับบ้านเราอดุลเป็นนักเรียนชั้นม.6 หรือเกรด 12 ของโรงเรียน The Master School ในรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา